คุณไล่กาผมสงสัยเข้ามานานแล้วเข้ามาทำไมนะครับโอ้โหนี่เราไม่ต้องพูดถึงไอ้กระเป๋าตัวนี้มันเป็นแฟชั่นที่น่าสนใจมากนะครับมันก็เหมาะสำหรับคนทันสมัยอย่างพวกเราทุกคนนะโอเคเอามาดูตัวนี้บ้างตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามาโชว์อยู่ก็คือมันจะเป็นกระเป๋าเป็นลักษณะของสลิงนะครับข้อดีของมันคือมันสามารถได้ทั้งหน้ามันสวิงไปได้เรื่อยๆตามหุ่นนะครับโอเคคอนเซปต์ในการออกแบบของกระเป๋าตัวนี้ทางคาตะเนี่ยเขาออกแบบมาจากอุปกรณ์ที่พวกสายสืบหรือว่าพวกสปายต่างๆหรือทางกองทัพซึ่งเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาสามารถใส่อาวุธแนบกับตัวไว้นะฮะการออกแบบมาเนี่ยคือมันจะเขาเรียก quick access นะครับก็คือสามารถเซตอัพได้รวดเร็วนะฮะจากการที่เราเดินท่องเที่ยวอยู่เนี่ยเราไม่อยากให้น้ำหนักปรากฏข้างหลังนะเราก็ไปไว้ข้างหน้าไม่กดข้างหน้าก็ไว้ข้างหลังนี่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็แค่ move มันขึ้นมาหมุนมาติ้วแต่เย็นๆให้ทำงานแล้วยังไม่ร่วมมืออีกวิธีการเปิดปุ๊บของมันตัวนี้ก็คือครับโอ้โหปั๊บคว้ากล้องออกมาถ่ายชัวแล้วข้อดีของการที่เอามันไว้ข้างหน้าเนี่ยครับก็คือมันสามารถเป็นที่เท้าแขนอ๋อเท้าแขนได้อีกอ๋อเวลาถ่ายรูปใช่ครับทำให้เวลาเราถ่ายสปีดต่ำเนี่ยอย่างน้อยคือมันก็ยังทำให้อย่างน้อยก็ยังเป็นขาตั้งกล้องให้เราได้ถูกฮะผมมั่นใจว่าภาพ CNN จะดีกว่านี้ในตอนที่นางเบเนซีบุตโตถูกวางระเบิดตายเนี่ยนะครับถ้าเขาใช้ตัวนี้เขาจะได้ภาพชัดกว่านี้โอ้ภาพระเบิดเบเนซีเนี่ยไม่ชัดเลยนะไปลง CNN เนี่ยใครไปถ่ายโอเคโอ้โหน่าสนใจมากตัวนี้หมดงานแล้วเหรอครับหมดแล้วผมมายืนตั้งนานไหนตัวไหนตัวนี้อีกจ้างมาถูกเอาจ้างมาถูกโอเคอันนี้เป็นอีกตระกูลหนึ่งของคาตะนะคาตะเขาเรียก DPS นะฮะจะเป็นซีรีส์ซึ่งต่ำลงมากว่านี้อ๋อหมายถึงว่าต่ำนี่ราคาต่ำหรือว่าด้วยฮะอ๋อราคาต่ำราคาจะถูกกว่านะครับครับคือ GDC เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรื่องของโปรเทคชั่นสูงๆครับนะฮะกับเรื่องของคุณภาพของกระเป๋าซึ่งใช้งานอายุนานๆครับนะครับแต่ในส่วนของ DPS เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับช่างภาพตั้งแต่ระดับเริ่มต้นขึ้นไปBeginner Pro ตัวเนื้อผ้าก็จะยังเป็นเนื้อผ้าซึ่งค่อนข้างละเอียดมากพวกนี้กันน้ำไหมฮะกันฮะกันน้ำเข้าใช่ไหมฮะคือเข้าได้ก็ออกไม่ได้อ๋อครับกันน้ำออกด้วยนะฮะพวกอุปกรณ์พวกซิปอะไรพวกนี้นี่มันเทนแนนซ์ง่ายไหมครับมีเทนแนนซ์ง่ายไหมอะฮะคือที่ศูนย์บริการของเรามีกรณีเกิดซิปแตกซิปโอเคในกรณีถ้าเกิดจากความผิดพลาดของแมทเทียลเรายินดีรับผิดชอบเราผิดชอบฮะคือเราเปลี่ยนใบใหม่ให้เป็นคนมีคุณธรรมมากครับแน่นอนแน่นอนโอเคทีนี้คาตะนะครับก็ยังเป็นคาตะอยู่ก็คือมันยังคงคอนเซปต์สีเหลืองครับมันเหลืองในจริงๆนะครับยังเหลืองอยู่นะเหมือนมะม่วงเลยนะฮะเหลืองนะครับครับดีทีนี้ก็ใส่พวกอิเซสซอรี่ต่างๆได้พวกเลนส์ใช่ครับเลนส์กล้องได้ฮะถูกครับสำหรับคนที่ชอบดื่มก็อาจจะใส่กระป๋องอะไรลงไปใช่ไหมใช่มันก็เก็บความเย็นได้ด้วยเก็บความเย็นได้ด้วยใช่เคยแล้วฮะโอ้ครับใส่น้ำแข็งลงไปนี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับอย่าขำสิครับโอเคช่องข้างบนก็ได้ไว้ใส่พวกสายชาร์จอิเซสซอรี่ต่างๆเสื้อผ้าสำหรับบางทีเดินทางเที่ยววันใน1วันอะไรเงี้ยเป็นวันเดย์ทริปได้นะครับปลาลงปลาไม่ได้นะครับมันจะเหม็นฮะครับครับด้านหลังก็ยังสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับไซส์17นิ้วโอ้อันนี้เหมาะมากสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นเราเดินทางอย่างผมเนี่ยเคยไปยุโรปมาแล้วมันแบบลุงลังมากอ่ะแล้วมันก็พวงว่าไอ้นี่มันจะหายไหมมันจะพาสปอร์ตอยู่ไหนกระเป๋าตังค์อยู่ไหนอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยตัวเดียวจบเลยใช่ฮะใส่กล้องใส่โน้ตบุ๊กใส่อิเซสซอรี่บางทีใส่กางเกงขาสั้นไปสักตัวนึงนะครับแล้วก็ไปได้ทั่วยุโรปเลยแบ็คแพ็คได้นะครับดีฮะที่พูดถึงเรื่องการเดินทางครับคือบางครั้งเนี่ยเราเดินทางไกลคือถ้าเราแบกถึงแม้มันจะเป็นกระเป๋าซึ่งออกแบบมาให้รับแรงกดได้ดีก็ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกในการสะพายกระเป๋านะฮะคาตะจะออกแบบกระเป๋าเกือบทุกใบที่มีช่องในการใส่กับตัวโทลี่นะฮะอย่างเช่นกระเป๋าเราซึ่งมันมีด้ามเอาที่เป็นตัวลากก็ใส่ลงไปฮะครับรถเข็นนะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรียกว่ามีคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก